อยู่ตรงกลางได้เลยนะคะสวัสดีนะคะอาลักเหล่าสวัสดีกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะอินชาอัลลอฮ์ครับผมครับผมครับคุณเซสวัสดีครับว่าเราพี่เซสครับหล่อไหมคะหล่อค่ะพี่เซสหล่อค่ะนะคะแต่ละคนแนะนำตัวไปแล้วท่านผู้ชมผู้หญิงทีละคนแนะนำดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมชยงครับสวัสดีครับอันนี้จะพี่เราหมดครับสวัสดีครับผมจีนครับจีนนะคะสวัสดีครับผมยาอันเตอร์ครับยี่เดอร์ครับยาอันเตอร์สวัสดีครับผมต้นครับสวัสดีครับผมจีนครับสวัสดีครับคุณบ้านครับสวัสดีครับวีครับวีครับวีล่ะขอเชิญทุกท่านนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะเอาล่ะคำถามเริ่มวันนี้นะคะต้องถามว่า BTS เนี่ยมาเมืองไทยเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะความรู้สึกยังแตกต่างจากครั้งแรกไหมทุกคนจะมองว่าอย่างไรกันทุกคนจะว่าตัวเราชีวิตเราจะมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า네저희가소속할때는이제이제공연을하러왔던거고프로모션차에왔었는데콘서트를하러온거라좀많이기분이좀안좋은거같아요เขาบอกว่ารู้สึกแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าครั้งแรกที่มาเขามาทำแบบโปรโมชั่นใช่ไหมคะเขาแค่มาขึ้นโชว์เวทีที่ไม่ใหญ่มากแต่ครั้งนี้เขามาเวทีคอนเสิร์ตของเขาว่าเขารู้สึกมีความสุขมาแบบเต็มๆแน่นอนครั้งนี้นะคะใครที่รอคอยอยู่ขออนุญาตที่พี่สื่อมวลชนนิดนึงนะคะระหว่างช่วงสัมภาษณ์ของงดถ่ายภาพนิ่งทุกสิ่งอย่างโทรศัพท์ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาในการที่จะให้ถ่ายภาพนิ่งพร้อมๆกันตอนสัมภาษณ์เสร็จนะคะเอาล่ะคำถามต่อไปนะคะต้องบอกว่าแฟนๆตอบรับดีมากๆที่สนามบินเนี่ยโอ้โหคนก็แห่ไปต้อนรับเยอะรวมถึงที่โรงแรมด้วยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ또오시자마자팬분들만나보셨잖아요공항에서도엄청많이기다렸던것같아요기분이어떠세요아무래도항상이렇게기다리고기다려주고계셔서저희가더많이멋있는들을보여드려야겠다는생각을많이했습니다เขาารู้สึกขอโทษที่ต้องทำให้ทุกคนรอนานเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาเขารู้สึกว่าเขาอยากโชว์เวทีดีให้ทุกคนดูค่ะเพื่อที่จะตอบแทนความรักนะคะเพราะว่าวันนี้แบบว่าตื่นเต้นไหมมาเมืองไทยบอกว่าร้อนแรงมากๆใช่ไหมคะวันนี้어떠셨어요오자마자떠올렸나요긴장되고나태국오랜만이었습니까네네저희그콘서트를하러온거라아무래도멋있는모습을많이보여드려야겠다는생각을많이해서떨리긴떨렸고내일도텐트에오겠어요เขาบอกว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่ารู้ว่าครั้งนี้มาแบบเต็มกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเขาใช่ไหมคะตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็รอคอยที่จะเจอทุกคนในงานที่นี้พูดถึง BTS คือเดบิวต์มาได้ไม่นานจริงๆแต่ว่าประสบความสำเร็จมากๆแบบนี้คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้ BTS เนี่ยประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะ데뷔하신 지는 얼마 안 됐는데 정말로 많은 사랑을 받고 있는데요 어떤 이유로 많은 사람들이 이렇게 방탄소년단에 이렇게 많은 사랑을 주고 계실까요 네아무래도항상열심히하는모습을팬분들께보여드리려고하고또생긴것도좀어리게생겨서아무래도팬분들이조금더좋아하시지않나라고생각하고있습니다เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับนะคะหรือว่าคนไหนก็ได้ที่รัก BTS เนี่ยอาจจะเห็นว่า BTS ตั้งใจทุ่มเทกับงานทุกงานแล้วก็ทุกเวทีทุกคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าตาเขาแต่คนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันด้วยเล่นตรงนี้ถึงว่าเมื่อกี้หัวเราะเรานี่คือตอบว่าหน้าตาแต่ละคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ아까말씀하신거제가각자매력이다달라가지고많은사랑을받는것같다고말씀드렸어요그러니까아까왜웃으셨냐고매력이다달라서그런거라고생각하시는거냐고왜이렇게웃으셨냐고아까여쭤보고계신데왜웃으셨어요 왜웃으셨어요매력많잖아요제가원래웃음이많습니다펑펑임깨고러깨길래요오케이오케이오케이한번해คำถามต่อไปนะคะเป็นศิลปินหน้าใหม่แต่ว่ารับรางวัลมาหลายเวทีมากๆ
많은 상을 받으셨잖아요. 데뷔하시고 나서 가장 기억에 남는 상 어떤 상일까요? 아무래도 모든 상들이 다 기억에 남죠. 네. 아무래도 첫 번째 신인상이 기억에 남지 않나. 아무래도 첫 번째다 보니까. 네. เขาบอกว่ารางวัลทุกรางวัลนะคะทุกรางวัลที่มีค่ามากเขาจะจับไปทุกรางวัลแต่ถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือรางวัลศิลปินน้องใหม่อะค่ะเพราะว่าเป็นอันแรกด้วยค่ะที่เขาได้มาค่ะเป็นรางวัลที่เขาคงไม่มีวันลืมค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าความรู้สึกตอนที่เขาได้รางวัลน้องใหม่เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง정말로 저희 이름을 외치기 맞는 약간 의심부터 했던 것 같아요. 안 믿겨가지고. 떠날 그 시험이 나와서 그 거거 유일하고 기억 안 한 그 리액션 없이 말해 있냐. 오케이 하. 다음 콘서트이과. 커서메카와 콘서트이 멍타이에 소아웨어 리브라이네요. 태국에서 우리 콘서트 매진된 거 혹시 알고 계세요? 와우. 감사합니다. 정말 기억에 밴드 이거 คือความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่เกาหลีก็หมด3รอบที่ไทยเนี่ยก็หมดไปแล้วเรียบร้อยแล้วประสบความสำเร็จขนาดนี้คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะ 가는 데마다 매진이에요. 기분이 어떠신지 그리고 무슨 이유 때문에 이렇게 콘서트가 다 매진이 되는지 궁금하시다고 하시네요. 네, 저희가 정말 아까 말씀하신 것처럼 데뷔한 지 얼마 안 됐는데 거부한 사랑을 받고 있는데요. 정말 우선 각지에 굉장히 곳곳에 그 나라의 언어로 번역해 주시는 팬분들이 또 계시더라고요. 저희 가사나 메시지들은 그런 팬분들도 굉장히 좋은 역할을 큰 역할을 해주시는 것 같고 또 저희가 무대에서 보여드리는 에너지가 언어를 초월해서 좀 인터넷을 통해서 다른 분들 세계의 다른 분들께도 좀 받지 않았나 하는 생각. เขาบอกว่ายังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับความรักเขารู้สึกว่าความรักที่อบอุ่นมากแม้กระทั่งคือเขาเพิ่งเดบิวต์มาเขายังเป็นน้องใหม่อยู่แต่ว่าความรักที่ทุกคนให้มาคือเยอะมากเขารู้สึกขอบคุณมากสำหรับความรักแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาอยากขอบคุณกับทุกๆคนนะคะที่ช่วยแปลสัมภาระค่ะคือแฟนคลับที่อยู่เมืองนอกก็จะไม่ค่อยได้เจอเขาบ่อยๆนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเขามีคลิปมีอะไรที่พูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็ต้องมีคนแปลค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรก็ได้ทุกคนก็จะสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขารู้สึกว่ามันคือวิธีที่ดีมากที่จะผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยอะเขาคือสื่อสารกันแล้วก็เวทีของเขาอะค่ะคือไม่ต้องมีภาษาก็ได้แค่เวทีของเขาอะค่ะเขาก็โชว์ความร้อนแรงของทุ่มเทของเวทีให้กับทุกคนดูได้อะค่ะเชื่อว่าความรู้สึกของคุณขนาดนี้น่าจะมีคำพูดอะไรที่ฝากถึงแฟนชาวไทย มีอะไรอยากจะพูดกันบ้างไหมคะคือพาเบสิตต้องเข้าใจเนาะอีสานก็เองก็우리태국팬분들께한말씀하고싶은게있다면뭐라고말씀하고싶으세요많이들이말할것같았어요어자네맞아요네어어말나카네저기말씀하세요폼라쿤폼라쿤양보폼라쿤아 พูดถึง SNS นิดนึงดีกว่า BTS ได้ชอบเล่นSNSมากใช่ไหมคะSNSหรือกรุ๊ปที่ชอบอ่ะอีจุงเองดูก็ค่อนข้างชาญขนาดนั้นค่อนข้างกระจุกอ่ะจอยนึงจมูกดาที่จะที่นักที่มาเนี่ยนะครับผมโอ้ยฮะเลยทุกทีทั้งทวีตทั้งทั้งกว่าทั้งทวีตคือชื่อเลยเขาบอกว่าเรื่องไม่น่าบอกว่าทุกคนนะคะเขาเล่นSNSแบบเยอะมากแบบเยอะมากๆจริงๆเลยค่ะอย่างน้อยวันละ1คนต้องทวีตอะไรขึ้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะใช่อัพโหลดก็ไปตามกันได้สำหรับคนที่เล่น SNSนั่นเองนะคะมาไทย2ครั้งแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะพูดไทยไม่ค่อยคล่อง แต่เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะพูดภาษาไทยได้บ้างสักคำสองคำได้กันบ้างไหมเอ่ยเพราะว่าเป็น첫 번째 태국 방문이셨으니까 태국어를 잘 못했을 수도 있어요. 네. 이번에는 또 두 번째 방문이잖아요. 태국어 준비한 거 어떻게 한번 보여주시겠어요? 비교 한 거. 딱딱나오이나가. 자, 항상 컴대입니다. 항상 똑같은 거 하면 안 돼요. 일곱 분이서. 네. 뭐뭐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 
รักผมไหมรักผมไหมรักผมไหมผมรักคุณนะผมรักคุณนะอันนี้ได้เยอะนะโอ้ thank you guys เดียวรักผมนานนะรักผมนานนานนะเนินๆนะโอเคค่ะโอเคเนินๆ한번하시면제가다시바로고쳐드릴게요네ที่ว่าจะอยู่ในอาวุธนั้นเด็กไปเรียนออกมาเดี๋ยวได้ว่าช่วงนี้คำนี้ฮอตมากคำว่าอะไรคะเด็กบุ้งกันอ่ะอ๋อตัวใช่หมดแล้วเราผมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สินะอ๋อแต่ก็ไม่รู้สินะ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 ยินไหมคะคำนี้ยินใช่ไหมยื้อมาแบบเดียวตลาดสุดไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวกันไหมฝากบอกได้ไหมคะว่าไปกาโก้สิบตาโก้สิ่งที่ตอบมาสุดเลยนี่นารังอดีนุ่งลงอะไรก็ตุ่นย์กาโก้สิบสิบเดียวทุกอย่างก็จบลงแค่นี้นะคะไม่ต้องมีข้อโอเคไม่ต้องมีเลยใช่ไหมค่ะเออฉันมีแฟนยังครับมีแฟนยังครับแฟนยังครับค่ะแค่นี้เหรอค่ะพี่ยี่ไทยพึ่งมั้ยครับครับครับคือเด็กผู้ชายพูดว่าครับครับดําจ้าเนี่ยครับอยู่ครับ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 อันนี้คือเป็นประโยคแล้วนี่คือ지금ฟังชื่อกูครับเกี่ยวมันโอเคจําไม่ได้ฉันนี่ก็อ่านก็ยอสถ้าถ้าก็ก็ไม่รู้ตัวเมื่อกี้ซ้อมตั้งนานซ้อมตั้งนานแล้วบอกว่าซ้อมแล้วแต่ลืมแต่เพื่อนๆจำประโยคของคุณวีได้ไหมคะอุรีพี่คุณก็อาวุธเขียวประทัดสมุนไหมครับไม่มีใครจำได้โอเคงั้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปเครื่องชายุกิกาจิคุณรู้ต้องบอกวันนี้แค่พูดคุยยังสนุกสนานขนาดนี้เลยนะคะคอนเสิร์ตต้องสนุกสนานมากๆแน่ๆฝากแฟนๆให้มาดูคอนเสิร์ตของเรานิดนึงค่ะ우리잠깐만났는데 되게 즐거운 시간이었던 것 같아요 마지막으로 태국 팬분들께 내일 콘서트 초대한 말씀 부탁드릴게요 네 사실 네 마이크가 사실 태국이 되게 인상적으로 남았던 이유는 저희가 저번에 1년 전에 태국에 갔을 때 굉장히 너무 충격적일 정도의 많은 환호와 사랑을 받았었어요 태국에 갔을 때 재즈 콘서트에서도 굉장히 많은 분들이 오셔서 관람을 해주시고너무나 많은 사랑을 받았어서 이번에도 정말 여러분들을 만날 거 너무 기대하고 있습니다 그래서 두 번째인 만큼 더 멋있는 모습을 보여드리도록 하겠습니다เขาบอกว่าเขาไม่ลืมประเทศไทยผมว่าครั้งแรกที่มาประเทศไทยค่ะเขาประทับใจมากผมว่าความรักของทุกคนนะคะเกินที่เขาคาดไว้ค่ะอย่างที่เขาไปเล่นที่เจ็ดสีคอนเสิร์ตเนี่ยทุกคนมาดูเขาแบบให้กำลังใจเขาเยอะมากเพราะว่าเขารู้สึกตกใจค่ะประทับใจทุกมุมทุกด้านนะคะทุกครั้งที่ไปไหนก็มีแต่คนมาให้กำลังใจเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของพวกเราแล้วเขารอคอยที่จะเจอทุกคนมานานมากเขาบอกว่าเวทีพรุ่งนี้ค่ะสนุกแน่นอนทุกเวทีนะคะอยากให้ทุกคนมาสนุกกันเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปเจอกับ BTS แบบเต็มๆแน่นอนส่วนตอนนี้เนี่ยเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าให้พี่สื่อมวลชนได้ถ่ายรูปของ BTS หรือว่าซังกันบอยนั่นเองนะคะถ้าพี่ขึ้นได้เลยค่ะคุณด้านผมขอโครงการก่อนนะคะเป็นชื่อว่าเนี่ยขอบคุณอุ้งตัวไปแก้วขวาค่ะคุณตัวชาวเวนจูฟ้ายค่ะชาวจุนการสวัสดีครับอินชาโมกันเดียวจุนการเนสสวัสดีครับเด็กไทยโบว์ผลิตจากอุ้งโอเคได้ภาพเป็นครบเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ดีวันนี้ต้องขอบคุณ BTS มากมากขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ BTS ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด้วยเลยค่ะเอาละค่ะก็ฝากพี่ดีไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณมากมากที่ทำข่าวให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต2014 BTS Live Clarity in Bangkok Episode 2 The Red Bullet ก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะตอนประมาณ 18:00 Bakkapuna TV